สวัสดีครับโอ้โหนี่หุ่นแบบนี้ไม่น่าชื่อไหลนะชื่ออะไรฮะไม่น่าจะไหลไปไหนได้ตกน้ำก็ไม่ไหลโอ้ดูตัวแบบตัวใหญ่ดูภูมิฐานเหมือนข้าราชการแบบนี้ผมรู้เลยว่าเขาเป็นแค่2อย่างโอ้ไม่ทหารก็ตำรวจไม่ประวัติก็ความดันอย่างเงี้ยคุณไหลขอโทษทีอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับผมอายุ20ปีแล้วคุณไหลเนี่ยเคยประกวดร้องเพลงที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับผมที่นี่เป็นเวทีแรกเลยครับอ๋อที่นี่เปิดซิงเลยเปิดซิงเขาเลยน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยไหลหนัก112ครับแต่เห็นผมอย่างนี้ก็ครอบครัวผมก็คุกคีกับวงการตำรวจนะครับอยู่ในวงการตำรวจเอาตะกี้เราพูดเล่นเอาละทำเป็นเล่นไปซอยเดี๋ยวยังไงไหนคุณคุกคียังไงอ่ะพ่อคุณเป็นตำรวจเหรอฮะพ่อเป็นผู้กำกับครับอ้าวแล้วแม่อะคะแม่แม่เป็นช่างกล้องครับส่วนผมก็สั่งคัดแล้วก็ดับไฟแฟนตาตูเลยครับผมโอ้แม่สั่งคัดไปดับแฟนตาตูอุ้ยคนละอันกันเดี๋ยวถ้ามึงร้องออกมาไม่ดีนะเดี๋ยวนะไอ้ไหลถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณไหลครับมีคนมากมายต้องการจะอยู่ฉันแต่สิ่งที่ฉันฝันมันยังไม่ได้ใจหวังถึงมือไม่พายแทบเท้าเธอลาในรายการเราเลยหรือเปล่าร้อนเงินครับร้อนเงิน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 แล้วก็มาเลือกเพลงที่เป็นซีรีส์ฟูลซะด้วยเออแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ๋อผมชอบแนวล็อกๆครับอ๋อเคยร้องให้เพื่อนฟังก่อนมาไหมร้องครับร้องแล้วเพื่อนว่าไงก็ปาขวดเบียร์บ้างปาโซดาบ้างนะครับแล้วทำไมถึงมารายการนี้เพราะว่าร้อนเงินเพราะว่าเขาแจกเงินง่ายครับอ๋อแต่เขาก็มีสติในการแจกเงินนะไม่แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่ร้องคุณกำลังจะเข้าหลุมแล้วคุณกลับมาใหม่แล้วคุณก็ไม่ร้องเกิดอะไรขึ้นลืมเนื้อครับลืมเนื้อคุณหญิงครับมีอะไรอยากจะแนะนำน้องไหลหน่อยไหมก็ฟังอยู่ก็คือเอาง่ายๆเลยนะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะร้องเพลงคือเขาผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะอย่างเช่นเขาร้องเสียงเพี้ยนนิดหน่อยนิดหน่อยเขาร้องไม่ตรงโน้ตอันนี้เป็นนิดหน่อยใช่นิดหน่อยเดี๋ยวคนเฉียงจังหวะล่ะใช่โอ้โหจังหวะนักดนตรีอาจจะเล่นไม่ดีเขาเป็นนักร้องนำดนตรีไปด้วยร้องนำดนตรีไปเลยครั้งหน้ามาใหม่ไหมถ้าสมมติครั้งหน้าท่านแก้ตัวก็มาครับจะไปฝึกให้มันดีกว่านี้ก็จะมาแก้ตัว
ไม่หรือเราก็เลือกเพลงที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นเพลงล็อกช้าๆก็ยังได้นะเรื่องหนูมาลีมีต้องแต่มันต้องแบบมันไม่เข้าถึงอารมณ์จิตใจมันที่เราชอบที่เราอินเราจะได้สนุกด้วยแต่ว่าเวลาร้องเนี่ยมีอารมณ์มากอ๋ออารมณ์มันเหรออารมณ์โกรธมากขอสีแดงใหญ่เลยระวัง